กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับเรายังคงอยู่กับคุณฝังพระมาแดงครับพี่ฝังฮะแหมเมื่อเช้านี้กระเพาะปลาถล่มทลายเลยนะครับผมครับผมนะฮะก็ถือว่าห้าหม้อเลยเหรอคือทำมาอย่างนี้ทุกปีเลยใช่ไหมปีนี้เราเพิ่งมาทำปีที่แล้วเราไม่ได้อยู่ปีแล้วเราไปงานประกวดไงใช่ไหมฮะแต่ว่าปีก่อนหน้านี้คือใช่ใช่เราทำมาทำเลี้ยงแบบนี้แหละครับนะฝั่งตรงข้ามก็เป็นแปะเฮงครับเป็ดย่างเป็ดย่างนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นเจ้าดังเลยก็เป็นลูกศิษย์ที่ศรัทธาพระอาจารย์หลายเหมือนกันครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวพิธีการต่อจากนี้จะเป็นอะไรฮะก็จะเริ่มงานมุทิตาจิตอยู่ด้านบนอ๋อที่เราได้คุยกันตอนต้นเมื่อเช้านี้แล้วเดือนที่แล้วนะฮะว่าพิธีในวันนี้คือคุณผู้ชมพิธีในวันนี้การมุทิตาจิตเนี่ยคือถ้าเกิดพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือมาร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันเกิดนั่นเองนะฮะเพียงแต่ว่าเราจะไม่มีการร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไม่มีอะไรสวดมนต์แทนสวดมนต์นะก็คือเป็นสิริมงคลอ่ะคือคนที่มาร่วมงานเนี่ยนะฮะก็จะได้รับศีลรับพรจากพระที่มาร่วมยินดีกับพระอาจารย์หลายรูปเหมือนกันนะวันนี้มีมนต์มาประมาณ50รูปไม่ต่ำกว่า50รูปแน่นอนเยอะเลยนะฮะครับผมนะฮะและที่สำคัญนะก็คืองานวันนี้คนมากันเยอะมากครับผมนะครับเดี๋ยวก่อนจะมุทิตาจิตพิธีการจะเริ่มต้นจากอะไรก่อนนะก็จะพระก็จะเริ่มทยอยกันมาที่รับนิมนต์ก็จะค่อยมานั่งบนขึ้นไปบนศาลานะครับก็พอหน้าเสร็จแล้วก็ทำพิธีเริ่มสวดมนต์นะครับให้พรจนเสร็จเหมือนทำบุญในตักบาตรธรรมดานะครับเหมือนทำบุญบ้านทำบุญไรลักษณะคล้ายๆกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการมุทิตาจิตใช่เอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศด้านบนพร้อมๆกันเลยครับไปตามผมกับพี่ฝังไปเลยครับพี่ฝังเชิญเลยครับYeah.
เอาละครับคุณผู้ชมครับผมกับพี่ฝางก็ได้ทำการมุทิตาจิตนะฮะแล้วก็อวยพรพระอาจารย์หลายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็คือลูกศิษย์ลูกหาก็ทยอยกันเข้ามาตอนนี้ก็เป็นลูกศิษย์พวกใกล้ๆชิดนะครับลูกศิษย์ที่อยู่ในวัดมั่งลูกศิษย์ใกล้สนิทนะครับก็จะเริ่มมาอวยพรตอนท้ายๆละครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราจะไปติดตามกันกับการแจกวัตถุมงคลเป็นของที่ระลึกของงานในวันนี้ก็คือพระพิฆเนศรุ่นคูณทรัพย์67ครับผมนะฮะเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศการพี่ป๋าเป็นไงบรรยากาศตอนนี้ก็รออยู่บนเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมอะไรไว้บ้างนะฮะตอนนี้เตรียมตอนนี้เราคนที่จะรับวัตถุมงคลก็ขึ้นไปบนอุโบสถเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไปรอเรียบร้อยแล้วนั่งเข้าแถวรอเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับตอนนี้เดี๋ยวไปดูนะฮะว่าพี่ป๋าจะมีวิธีการจัดยังไงเพราะว่าทุกปีคุณผู้ชมงานแจกอย่างเงี้ยโอ้โหคือวุ่นวายฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะในช่วงหน้าพักสักครู่เดี๋ยวครับ